Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight as long as the wrong feels right. It's like I'm in flight, high off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love. สารที่สลายตัวปลดปล่อยรังสีออกมาโดยรังสีคืออนุภาคหรือคลื่นที่ปลดปล่อยออกมาจากอะตอมของกัมมันตรังสีจึงไม่มีสีกลิ่นสามารถจำแนกตามลักษณะการเกิดได้จาก2แหล่งดังนี้ 1. จากธรรมชาติซึ่งเกิดเพาะขึ้นพร้อมกับการเกิดโลก 2. จากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเองเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูหรือในเครื่องเล่นอนุภาคเฮนรี่แบคเคอร์เรลนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสพบว่าสารประกอบของยูเรเนียมชิ้นหนึ่งคือสารโพแทสเซียมยูเรเนียมซัลเฟตสามารถปล่อยรังสีชนิดหนึ่งออกมาได้ตลอดเวลาแบคเคอร์เรลยังพบอีกว่าสารประกอบของยูเรเนียมทุกชนิดก็ปล่อยรังสีดังกล่าวเช่นกันและเรียกรังสีนี้ว่ารังสียูเรนิกนอกจากแบคเคอร์เรลแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสีจนได้รับรางวัลโนเบลคือมารีคูรีผมสงสัยอย่างหนึ่งว่ากัมมันตรังสีกับกัมมันตภาพรังสีแตกต่างกันหรือเปล่าครับอ๋อแตกต่างกันแน่นอนค่ะถ้ามันแตกต่างยังไงครับธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้เองนะคะเขาเรียกว่าธาตุกัมมันตรังสีแต่ถ้าเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่แผ่รังสีได้เองต่อเนื่องเนี่ยเขาเรียกว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะที่คุณเพนภาได้บอกไว้นะคะว่าธาตุกัมมันตรังสีเนี่ยสามารถแผ่รังสีเองได้อยากจะทราบว่ารังสีที่แผ่ออกมานั้นมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดเนี่ยแตกต่างกันยังไงคะอ๋อมีทั้งหมด3ชนิดใช่ไหมคะคุณเพนค่ะ3ชนิดนั่นก็คือรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมาค่ะรังสีอัลฟาเป็นนิวเคลียสของธาตุฮีเลียมมีประจุไฟฟ้าบวกขนาด2เท่าของประจุอิเล็กตรอนสามารถทำให้สารที่ผ่านเกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้ดีจึงเสียพลังงานอย่างรวดเร็วดังนั้นรังสีอัลฟาจึงมีอำนาจทะลุผ่านน้อยมากสามารถเดินทางผ่านอากาศได้ระยะทางเพียง 3-5 เซนติเมตรเพียงใช้กระดาษบางๆกั้นรังสีอัลฟาก็ไม่อาจทะลุผ่านได้รังสีเบต้าเป็นอิเล็กตรอนสามารถผ่านอากาศได้ประมาณ 1-3 เซนติเมตรรังสีเบต้าจึงมีอำนาจทะลุผ่านมากกว่ารังสีอัลฟารังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นมากสามารถทะลุผ่านแผ่นอลูมิเนียมที่หนาหลายเซนติเมตรได้จึงมีอำนาจทะลุผ่านมากที่สุดในบรรดารังสีทั้ง3ชนิดธาตุแต่ละชนิดประกอบด้วยอะตอมซึ่งมีนิวเคลียสเป็นแกนกลางและมีอิเล็กตรอนโคจรรอบๆทุกนิวเคลียสมีอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนเรียกว่านิวคลีออนโปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวกเท่ากับประจุของอิเล็กตรอนแต่นิวตรอนไม่มีประจุไฟฟ้าและมีมวลใกล้เคียงกับโปรตอน
นิวเคลียสของธาตุชิ้นเดียวกันอาจมีจำนวนนิวตรอนต่างกันแต่มีจำนวนโปรตอนเท่ากันธาตุชิ้นเดียวกันที่นิวเคลียสมีจำนวนโปรตอนเท่ากันนิวตรอนต่างกันเรียกว่าไอโซโทปไฮโดรเจนมี3ไอโซโทปและมีชื่อเรียกเฉพาะคือโปรเทียมดิวเทเรียมและทริเทียมธาตุที่ไอโซโทปแผ่รังสีไม่ได้เรียกว่าไอโซโทปเสถียรส่วนธาตุที่ไอโซโทปแผ่รังสีได้เรียกว่าไอโซโทปกัมมันตรังสีนิวเคลียสที่มีการแผ่รังสีหรือนิวเคลียสกัมมันตรังสีเป็นนิวเคลียสไม่เสถียรเมื่อนิวเคลียสไม่เสถียรนี้แผ่รังสีออกมาจะทำให้เกิดนิวเคลียสใหม่กระบวนการนี้เรียกว่าการสลายกัมมันตรังสีการสลายกัมมันตรังสีของนิวเคลียสชนิดเดียวกันที่มีจำนวนนิวเคลียสเริ่มต้นเท่ากันจะมีอัตราการสลายเท่ากันกล่าวคือเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากันจะเหลือจำนวนนิวเคลียสเท่ากันเรียกเวลาที่นิวเคลียสกัมมันตรังสีลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของจำนวนนิวเคลียสเริ่มต้นว่าครึ่งชีวิตด้านการแพทย์ในการแพทย์มีการใช้กัมมันตรังสีเพื่อการตรวจวินิจฉัยและการบำบัดรักษาโรคเช่นโรคมะเร็งการบำบัดรักษาโรคเช่นการใช้รังสีแกมมาจากโคบอลต์ 60ไปทำลายเซลล์มะเร็งและการใช้ไอโอดีน131ตรวจสอบความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ 2. ด้านอุตสาหกรรมใช้ในการควบคุมการผลิตกระจกกระดาษแผ่นเหล็กพลาสติกให้มีความสม่ำเสมอและการหารอยรั่วท่อส่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติโดยใส่ตัวทำรอยในท่อส่ง 3. ด้านการเกษตรการใช้กัมมันตรังสีในการเกษตรเช่นการทำหมันแมลงโดยการฉายรังสีแกมมาที่ดักแด้ของแมลงที่เพาะเลี้ยงไว้แล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติทำให้แมลงไม่สามารถขยายพันธุ์ได้การฉายรังสีอาหารเพื่อให้คงความสดเป็นเวลานานและการฉายรังสีไปยังดอกไม้บางชนิดทำให้เกิดการกลายพันธุ์ 4. ด้านโบราณคดีและธรณีวิทยานักโบราณคดีสามารถหาอายุของวัตถุโบราณและซากสิ่งมีชีวิตโดยอาศัยที่ว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบนักธรณีวิทยาก็สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับการสลายของกัมมันตรังสีเพื่อหาอายุของหินและอายุของโลกได้ค่ะส่วนโทษของกัมมันตรังสีมีดังนี้ค่ะเนื่องจากรังสีสามารถทำให้ตัวกลางที่ผ่านเคลื่อนที่เกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้รังสีจึงมีอันตรายต่อมนุษย์ผลของรังสีต่อมนุษย์สามารถแยกได้เป็น2ประเภทคือผลทางพันธุกรรมและความป่วยไข้จากรังสีผลทางพันธุกรรมจากรังสีจะมีผลทำให้การสร้างเซลล์ใหม่ในร่างกายมนุษย์เกิดการกลายพันธุ์โดยเฉพาะเซลล์สืบพันธุ์ส่วนผลที่ทำให้เกิดการป่วยไข้จากรังสีเนื่องจากเมื่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้รับรังสีโมเลกุลของธาตุต่างๆที่ประกอบเป็นเซลล์จะแตกตัวทำให้เกิดอาการป่วยไข้ได้หลักในการป้องกันอันตรายจากรังสีมีดังนี้ใช้เวลาเข้าใกล้บริเวณที่มีกัมมันตภาพรังสีให้น้อยที่สุดพยายามอยู่ห่างไกลจากกัมมันตภาพรังสีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช้ตะกั่วคอนกรีตน้ำหรือพาราพินเป็นเครื่องกำบังบริเวณที่มีการแผ่รังสีครับและบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกัมมันตรังสีโดยตรงมีสิทธิ์ที่จะได้รับกัมมันตรังสีหรือเปล่าครับอ๋อมีสิทธิ์ทุกคนค่ะก็ยังมีรังสีพื้นหลังอยู่และรังสีพื้นหลังคืออะไรครับรังสีพื้นหลังก็คือรังสีตามธรรมชาติรังสีเหล่านี้ได้แก่รังสีคอสมิกจากอวกาศและรังสีเรดอนซึ่งเป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในอากาศหินดินและต้นไม้นอกจากนี้ยังมีรังสีจากสิ่งประดิษฐ์และกิจกรรมของมนุษย์เช่นการทดลองทางนิวเคลียร์อุตสาหกรรมนิวเคลียร์การตรวจและรักษาโรคด้วยรังสีรวมทั้งอาหารและน้ำดื่มรังสีจึงเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนได้รับตลอดเวลาและหลีกเลี่ยงไม่ได้รังสีเหล่านี้เรียกว่ารังสีพื้นหลังซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีปริมาณไม่มากและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย